ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่หน้าดงอีปูนะครับหรือว่าดอนปูตาของบ้านดวนหน่อยเฮานะครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปเบิ่งข้างในนะครับว่าตอนนี้เป็นรูปเหมือนของปูตาของบ้านดวนหน่อยเฮาเพิ่นก็มาตั้งอยู่หรือว่าประดิษฐานอยู่ที่ดงอีปูแห่งนี้หรือว่าดอนปูตาแห่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมสิพาย่างกับเบิ่งทางในครับป่ะไปเลยครับเป็นปกปักรักษาคุ้มครองมาเพื่อไอ้บ่อภัยเจริญน่ะจงหลงเรื่องบ้านเมืองโมซีเฮาข้าพเจ้าสินำสิ่งของสิ่งมีของศักดิ์สิทธิ์จากที่พ่อแม่ไปปกปักรักษาคุ้มครองในครอบครัวนั่นขอให้เพิ่นเจริญขึ้นคือนางจันทิพันธิลากมลภัทธิลาให้ร่ำรวยครับคิดลูกบ้านนั้นบ้างน้ำไปคิดตัวไปตลอดกันข้าขายให้ร่ำรวยข้าขายร่ำรวยผู้ว่าจะผู้ใดจะลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาข้าขายร่ำรวยแล้วจะมีสิ่งมาขอมีของมาตอบมาแทนบุญคุณปู่ตอบบุญคุณนี่ไงนี่ไงพ่อนี่ไงพ่อนี่ไงผู้ชายนี่ไงแม่ยิ่งต้องเอาติดตามไปด้วยกระเป๋ายาวไปขึ้นหิ้งพระเด้อเอาใส่กระเป๋าแต่เฮาไปยาวของหิ้งพระให้ลูกใส่กระเป๋าเงินแม่นแล้วใส่กระเป๋าเงินบ่เจ้าสิไปเสริมนั้นเจ้าต้องเอาตัวนี้ติดตามไปนําจะเล่นนางกมลภัทธิลาท่านมากราบไหว้บูชานางวิไลประกิจก็มื้อนี้เพิ่นมากราบไหว้บูชาขอพรพรฤทธิ์ต่อนะปุญญตาผู้มีเจ้าราชิตมื้อนี้ลูกบ้านหลานเมืองมากราบไหว้บูชาขอให้สิ่งนั้นจงไปตอบสนองท่านคุณเพิ่นเด้อถ้ามื้อนี้ลูกบ้านหลานเมืองของบ้านดวนน้อยเจ้ามากราบไหว้บูชาขอพรพรฤทธิ์บ่ทุกสิ่งทุกอย่างว่าคนท่านที่ต้องถึงต้องตามฤดูกาลที่บ่อยๆจงปกป้องรักษาคุ้มครองโอ้ยลูกบ้านนั้นเมืองของมันตัวน้อยจะเฮาถูกรางวัลเอ้ามือมากระบายลูกบูชาขอพรปล่อยพรในสักทีนั้นจึงไปตอบสนองแทนคุณสาธุสาธุสาธุเทพทั้งหลายเด้อเทพทั้งหลายเทพพระยาทั้งหลายสาธุก็แม่นตัวนี้ทั้งหลายสาธุเด็กคนหนึ่งเด้อลูกบ้านร้านเมืองของผู้ขาไอ้ผู้จะพุ่มชุกก็อยู่ในบ้านนี้ใครก็ต้องพุ่มมาจะมาเบิดนี้เบิดสีนี้โอ้ยตายเจ้าผู้รับชมรับสายอยู่ใกล้ๆกันนี่ให้หูเห็นในมือนี้ว่าเบิดนี้เบิดสีนี้ผ้าขอกลัว